12:08 กลับมาอยู่ได้กันต่อในทีนเอ็นข่าวเที่ยงค่ะมาติดตามกันนะคะวันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคค่ะรายงานจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด -19 บวกเพิ่มขึ้นมา5รายด้วยกันนะคะ5รายนี้กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสเตทควอนทีนทั้งหมดเลยนะคะวันนี้จำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมในบ้านเราอยู่ที่ 3,866 รายค่ะรักษาหายแล้ว 3,707 รายจำนวนผู้เสียชีวิตคงที่ที่60รายนะคะและยังคงมีคนที่รักษาตัวอยู่99รายด้วยกัน5รายค่ะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะมาจากสิงคโปร์1รายอิตาลี1รายแล้วก็สหราชอาณาจักร2รายรวมถึงสหรัฐอเมริกา1รายค่ะนี่เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราเองสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ดีนะคะแม้ว่าไทยเองจะเป็นประเทศแรกนอกจีนที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้นะคะมียอดผู้ติดเชื้อสะสมไปมากกว่า 53,700,000 คนแล้วนะคะขณะเดียวกันมีคำชื่นชมจากทางองค์การอนามัยโลกค่ะยกย่องให้ไทยเป็นตัวอย่างของประเทศในการรับมือโควิด-19 นะคะกล่าวชื่นชมมายังนายกรัฐมนตรีรัฐบาลรวมถึงประชาชนคนไทยด้วยค่ะโดยทางด้านของนายเทรดอร์อัสฮานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวชื่นชมการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ของไทยระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่73ระบุว่าขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยที่ให้การสนับสนุนองค์การอนามัยโลกประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมทั้งในระดับรัฐบาลระดับสังคมที่ร่วมมือกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสได้แม้จะยังไม่มีวัคซีนตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของไทยต่ำกว่า 4,000 คนผู้เสียชีวิตเพียง60คนขณะที่มีประชากรถึง70ล้านคนถือเป็นหนึ่งประเทศในประเทศที่มีชุมชนเมืองใหญ่และมีประชากรหนาแน่นแต่สามารถควบคุมโควิด-19 ได้ดีค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อ40ปีที่แล้วประเทศไทยทุ่มเทให้กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและยังนำกฎอนามัยระหว่างประเทศมาบังคับใช้นอกจากนี้ไทยยังมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า1ล้านคนที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาสอดส่องระบบสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นซึ่งมีส่วนสำคัญในการรับมือโควิด-19 อีกทั้งยังเรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีตประสบการณ์จากโรคซาร์ในปี2003เหตุการณ์ในปัจจุบันร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในประเทศเพื่อประเมินจุดอ่อนจุดแข็งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบป้องกันด้านสาธารณสุขค่ะนายกริเบียซุตยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าผมขอให้ทุกประเทศทำตามแบบอย่างประเทศไทยเพราะไม่มีประเทศไหนสามารถพูดได้เต็มปากว่าเตรียมตัวรับมือโควิด-19 ได้อย่างดีหรือว่าเคยมีบทเรียนมาก่อนนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ